เราจะทดสอบการใช้งานเคนให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันเลยนะครับว่าเคนยูนิค1ตันของเรานะครับยกบูมท่อนที่3นะครับจะสามารถยกตัวสินค้าตัวมัดนี้ประมาณน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ150กิโลนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราดูก่อนนะครับว่าเกียร์รถของเรานะครับว่างหรือยังก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำงานโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็อาจจะเหยียบพาร์ทไหนหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่เหยียบก็ได้ครับกดไปที่สวิตช์วิดีโอนะครับสังเกตนะครับตัวไฟไซเรนตัวนี้จะทำงานนะครับบ่งบอกให้รู้การทำงานของมอเตอร์ปั๊มปั่นไฮดรอลิกได้ทำงานอยู่นะครับผมก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องดูที่ตัวขาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะทำการลงขานะครับเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายนะครับตัวด้านซ้ายนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาดูตัวรถของเรานะครับตอนนี้กำลังตั้งระหว่างซ้ายกับขวานะครับว่ารถมันรู้สึกจะเอียงด้านขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะยกขวาขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวรถให้อยู่ในระดับบาลานซ์กันนะครับเราจะเล็งนะครับตัวรถก่อนนะครับก่อนการใช้งานนะครับโอเคนะครับอยู่ในระดับที่บาลานซ์กันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่มีเอียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วต่อมานะครับในการใช้งานนะครับเราจะต้องลงสลิงนะครับมาดูครับตัวสลิงนะครับตรงนี้เราปลดออกนะครับแล้วก็ยกบูมเคนขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราจะยืดออกนะครับการยืดออกนะครับดูการยืดออกแล้วก็การลงสลิงเราจะต้องไปพร้อมๆกันนะครับผมจะยืดออกเป็นท่อนสุดท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนสลิงลงเพื่อจะไปยกนะครับตรงนี้เดี๋ยวรบกวนตัวตะขอไม่รู้ทำสายพานใหญ่ไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผู้ช่วยมาช่วยผมดีดตรงนี้ออกก่อนโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเซฟตี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวสายพานนะครับหลุดออกนะครับลองชั่งน้ำหนักบาลานซ์ของสินค้าก่อนนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะขยับสายพานนิดนึงครับผมโอเคดึงตัวสายพานก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองขึ้นดูครับผมตัวล็อกไม่ค่อยล็อกเท่าไรเราต้องมาดูกันก่อนนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่าจะไม่รัดครับผมผู้ช่วยเดี๋ยวผมจะเหวี่ยงมานิดนึงแล้วก็ช่วยรัดตัวนี้ใหม่เดี๋ยวเราจะมัดไม่ให้มันเคลื่อนก่อนอันดับแรกนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราจัดบาลานซ์นะครับระหว่างตัวน้ำหนักนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับให้อยู่ในตำแหน่งบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกให้ท่านผู้ชมชมกันเลยนะครับตัวท่อนที่3นะครับกับน้ำหนักอยู่ประมาณ150กิโลนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะยกขึ้นดูก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับเวทสลิงขึ้นก่อนครับผมโอเคก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผู้ช่วยจับตรงนี้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเหล็กตรงนี้พาดขึ้นบนหลังกระบะนะครับหลังจากที่ขึ้นเรียบร้อยนะครับผมจะเวทบูมขึ้นนะครับเวทบูมขึ้นนะครับลงสลิงช่วยหน่อยนึงครับโอเคแล้วก็เอาบูมขึ้นครับบูมขึ้นเดี๋ยวเราจะลองเบี่ยงมาด้านหลังก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลงสลิงนะครับเบี่ยงมาด้านหลังแล้วก็ลงสลิงก่อนครับตัวนี้น่าจะลงได้พาดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาดนะครับสินค้านะครับก็ลงสลิงเลยนะครับตรงนี้
อันนี้คือการทดสอบนะครับในเรื่องของการบรรทุกสินค้านะครับขึ้นไปบนหลังตัวโลบานะครับแล้วก็การเก็บเครนนะครับเพื่อมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการยกลงได้นะครับผมในการที่เราเอาไปส่งสินค้าถึงมือลูกค้านะครับเราก็จะเก็บเครนลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีสินค้าเป็นปูนนะครับเป็นทรายเป็นหินไปด้วยพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าเผื่อมีความชำนาญก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องไป2คนนะครับโดยที่การที่เราจะไปคนเดียวนะครับก็อาจจะต้องมีตัวเชือกนะครับไว้โยงมาที่ตัวคอนโทรลเครนกับมือซ้ายกับมือขวานะครับเพื่อเราจะได้ทำงานไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สินค้ามันเหวี่ยงนะครับหรือไปกระแทกนะครับแต่ถ้าไป2คนก็ง่ายดีนะครับผมในการทำงานนะครับผมแต่เบื้องต้นตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นเครื่องทุ่นแรงอีก1ตัวสำหรับการทำงานนะครับหลายๆรูปแบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขาขึ้นนะครับแล้วก็จะลัดสินค้านะครับเดี๋ยววิ่งลองทดสอบดูนะครับว่าโลบาร์เราจะโยกไหมนะครับหรือบรรทุกสินค้ามากกว่านี้จะเป็นไปได้ไหมแต่เบื้องต้นตัวนี้น่าจะรับได้ไม่ต่ำกว่า 4-500 กิโลได้แน่นอนนะครับตัวโลบานะครับผมตัวนี้เราก็จะเก็บขาเครนนะครับผมตัวนี้ขาฝั่งซ้ายครับไปขาฝั่งขวาผมหลังจากที่เราเก็บเครนนะครับแล้วก็ตัวรัดสินค้านะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้เรารัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งทดสอบดูนะครับผมตัวสายพานนะครับผมก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะเราจะมายกลงให้ดูอีกรอบนึงแต่เบื้องต้นเราเอาสินค้าขึ้นแล้วก็ไปทดสอบวิ่งให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะวิ่งนะครับผมย้ำอีกนิดนึงนะครับตัวไซเรนตรงนี้ยังทำงานอยู่ปั๊มยังทำงานอยู่นะครับก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเพื่อจะวิ่งไปส่งสินค้านะครับเราควรที่จะต้องกด PTO ออกนะครับไฟไซเรนจะดับนะครับผมตัวนี้หมายถึงว่าปั๊มไม่ได้ทำงานแล้วนะครับผมสามารถที่จะวิ่งใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งทดสอบให้ดูนะครับว่าโลบาร์นะครับจะมีการที่จะรับน้ำหนักโยกไปไหมนะครับหรือดิ้นไหมนะครับให้ท่านผู้ชมชมนะครับผมหลังจากที่เราไปวิ่งทดสอบให้ดูนะครับที่บรรทุกสินค้าไปนะครับแล้วก็วิ่งรอบๆให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นการเทสการสาธิตนะครับในการใช้งานให้ดูนะครับผมทีนี้เราจะมายกสินค้าลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับการทำงานก็เหมือนเดิมนะครับเราสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็กดสวิตช์ PTO เหมือนเดิมนะครับไฟก็จะทำงานนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาลงที่ขานะครับตัวนี้ก็คือเป็นขาตัวที่เซฟตี้นะครับบาลานซ์น้ำหนักระหว่างซ้ายขวานะครับที่ผมบอกนะครับก็จะลงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคหลังจากลงเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในการทำงานนะครับเราก็จะมาดูตัวบาลานซ์ระหว่างซ้ายขวานะครับโอเครถอยู่ในระดับบาลานซ์ทั้งซ้ายทั้งขวาเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำงานเครนให้ดูเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะปลดตัวเชือกที่เรารัดตัว
เหล็กไว้นะครับแต่เชือกตรงนี้ก็คือเป็นเชือกชั่วคราวก่อนนะครับผมในการลัดเหล็กเราไม่ได้วิ่งไกลมากนะครับเราวิ่งอยู่ในพิกัดใกล้ๆนะครับผมเราก็ลัดใช้เชือกที่มีความแข็งแรงหรือความมั่นคงที่ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเผื่อจะวิ่งไกลๆนะครับเชือกหรือตัวลัดตรงนี้จะต้องมีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีการลัดที่แน่นหนาถาวรในการใช้งานที่มั่นคงจริงๆนะครับเพื่อจะไม่ให้สินค้านะครับไหลหรือดิ้นได้หรือหลุดกระแทกลงมาได้นะครับผมตรงนี้เราควรที่จะต้องเซฟตี้เป็นอย่างดีในการบรรทุกสินค้าอยู่บนหลังโลบาเรานะครับผมหลังจากที่เราปลดล็อกตัวเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมายกสินค้าลงวางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเบื้องต้นก็ลงสลิงก่อนนะครับผมแล้วก็ยกบูมขึ้นหน่อยนึงนะครับลงสลิงลงตามไปเรื่อยๆครับลงตามไปเรื่อยๆแล้วก็ยกบูมขึ้นเอ่ยโทษทีครับยกบูมยกบูมนะครับยกบูมลงสลิงนะครับยกบูมนะครับลงสลิงแล้วก็ยืดบูมออกนะครับยกบูมนะครับยืดนะครับถ้าเราใช้งานบ่อยๆก็จะมีความชำนาญนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยมากก็ติดขัดบ้างนะครับลงสลิงนะครับยืดครับหลังจากที่ผมสาธิตนะครับเจ้ามิซูไททันนะครับ 4x2 ปี 2021 คันนี้นะครับเป็นซิงเกิลแคปนะครับที่ติดตั้งระบบ 2-in-1 นะครับมีเครนขนาด1ตันของยูนิตนะครับแล้วก็มีตัวกระบะดำของบริษัท RRS นะครับอู่รุ่งเรืองบริการของเรานะครับได้อธิบายนะครับการใช้งานทั้ง2ระบบนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการคำแนะนำหรือต้องการปรึกษานะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับช่องทางที่เราจะขึ้นทางหน้าจอให้นะครับก็จะมีทาง LINE นะครับ LINE@ นะครับ Facebook Page นะครับ Instagram นะครับหรือเบอร์โทรอีก2เบอร์นะครับที่ผมจะขึ้นทางหน้าจอให้ท่านผู้ชมนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่สงสัยข้อมูลนะครับอยากโทรหรืออยากทักมาถามผมเองได้เลยนะครับผมตรงนี้ยินดีตอบทุกคำถามนะครับที่ท่านสงสัยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปไหนดีๆเด่นๆผมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในตอนต่อไปฝากเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้มิตซูไททัน 4x2 นะครับเขาเรียกได้ว่าแกง x2 สำหรับรถคันนี้นะครับฝากด้วยนะครับบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม